สวัสดีครับทุกท่านผมวิลเลียมแอมสลักยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่5ของ Jeunesse Longevity TV Jeunesse We are redefining youthReserve Less Volatile ชื่อ2ชื่อนี้เกือบจะเหมือนกันแน่นอนนั่นคือความตั้งใจนะครับ Reserve เป็นผลิตภัณฑ์ของ Jeunesse และ Less Volatile คือหนึ่งในส่วนผสมหลักแต่ว่าไม่ใช่แค่ส่วนผสมเดียวเท่านั้นนะครับความจริงแล้วยังมีส่วนผสมหลักอีก8ชนิดด้วยกันนะครับ Cherry ว่านหางจระเข้ทับทิมชาเขียวบลูเบอร์รี่เมล็ดองุ่นอาไซและน้ำองุ่นด้วยกันทำไมเราจึงเลือกส่วนผสมจากธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้หลักๆเลยคือส่วนผสมเหล่านี้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนั่นก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระหมายถึงต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระแล้วอนุมูลอิสระหมายถึงอะไรมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราหั่นแอปเปิลแล้วปล่อยให้เนื้อแอปเปิลสัมผัสกับอากาศเนื้อแอปเปิลจะกลายเป็นสีน้ำตาลเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิกิริยาอนุมูลอิสระเหมือนอย่างเช่นท่อนเหล็กซึ่งจะกลายเป็นสนิมเมื่อโดนอากาศสิ่งนี้เป็นปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีออกซิเจนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและออกซิเจนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกส่วนของร่างกายของเรามันจะเกิดปฏิกิริยาอนุมูลอิสระกับทุกอย่างรวมถึง DNA ของเราโชคยังดีที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งผลิตในร่างกายของเราได้เองโดยถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับกระบวนการทำลายล้างของออกซิเจนแต่สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมีไม่เพียงพอที่จะดูแลการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระได้นี่จึงเป็นเหตุผลเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติมจากอาหารภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมูลอิสระที่ได้จากผลไม้สีสันสดใสอย่างเช่นบลูเบอร์รี่อาซาอิเชอร์รี่และองุ่นแดงด้วยกันสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีมากในเปลือกของผลไม้ด้วยกันซึ่งถูกออกแบบมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อปกป้องผลไม้จากการเกิดปฏิกิริยาอนุมูลอิสระโดยเฉพาะ Reserve ประกอบด้วยส่วนผสมอลเลอร์เลิศของสารต้านอนุมูลอิสระมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไว้เพื่อซ่อมแซม DNA แต่ในการซ่อมแซม DNA นั้น Reserve จำเป็นที่จะต้องเข้าไปถึง DNAซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือการทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปให้ได้นะครับมีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่ชนิดที่สามารถทำได้อย่างนั้นเป็นที่พิสูจน์แล้วว่า Reserve มีคุณสมบัติในการแทรกซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปได้การทดสอบด้วย CAPE เป็นตัวชี้วัดศักยภาพของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติการทดสอบถูกออกแบบเพื่อตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านั้นว่าแทรกซึมผ่านเซลล์เข้าไปได้หรือไม่ด้วยกันและปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระ Reserve ได้รับผลอันน่าทึ่งด้วยคะแนน CAPE 37.1 หน่วยต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าเหนือกว่ามาตรฐานมากๆเลยแหละครับทีนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไม Reserve จึงซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายได้แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติเดียวของ Reserve ด้วยกัน Reserve ยังช่วยทำให้คุณอายุยืนยาวขึ้นผมจะแสดงให้คุณดูว่าทำได้อย่างไรคุณรู้หรือไม่ว่ายิ่งคุณกินน้อยคุณก็ยิ่งมีอายุยืนขึ้นหากคุณกินน้อยลง 40% ในแง่ของแคลอรี่คุณจะมีอายุยืนนานขึ้นถึง 30% และนี่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากทั่วโลกด้วยกันแล้วทำไมการจำกัดจำนวนแคลอรี่จึงทำให้อายุยืนขึ้นเพื่อให้เข้าใจเหตุผลลองเข้าไปดูในโลกอันน่าพิศวงของยีนมนุษย์แต่ละคนมีโครโมโซมด้วยกัน46แท่งซึ่งแต่ละแท่งนั้นมียีน20ถึง 30,000 ยีนด้วยกันนะครับซึ่งยีนเหล่านี้กำรหัสลับเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนที่ผลิตออกมาแตกต่างกันเป็นพันๆชนิดเป็นโปรตีนที่เราใช้เพื่อการเจริญเติบโตการทำงานการคิดและการอยู่รอดยีนทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกันอันที่จริงแล้วมีแค่ 10% เท่านั้นที่ทำงานในเวลาเดียวกัน
ที่เหลืออยู่จะอยู่ในสภาวะหลับไหลจะตื่นขึ้นมาเมื่อมีสภาวะที่จำเป็นบางอย่างเท่านั้นยีนบางตัวจะอยู่ในภาวะหลับตลอดชั่วชีวิตของเราใช่แล้วครับตลอดชีวิตของเราเว้นแต่ว่าเราจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อชีวิตของเราถูกคุกคามยีนที่เรียกว่ายีนเพื่อการอยู่รอดนั้นก็จะตื่นขึ้นมาในทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยีนที่มีชื่อว่าเซอร์ทูอินซึ่งยีนนี้เมื่อตื่นขึ้นมามันจะไปกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่เป็นเอนไซม์เฉพาะกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนไซม์เซอร์ทูอินและลองดาวดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเอนไซม์เหล่านั้นจะไปกระตุ้นการทำงานของทุกๆระบบทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันสมองปอดและการย่อยอาหารรวมถึงระบบอื่นๆด้วยที่น่าสนใจคือเอนไซม์จะไปเสริมให้ DNA มีความเสถียรมากขึ้นไม่ถูกทำลายได้ง่ายทั้งยังไปกดไม่ให้มีการก่อตัวของ DNA ที่ผิดปกตินี่คือข้อดีที่ทำให้คนเรามีอายุยืนยาวขึ้นการอดอาหารหรือการลดแคลอรี่น้อยลง 40% เป็นสภาวะที่คุกคามต่อร่างกายซึ่งมันจะไปกระตุ้นยีนเซอร์ทูอินให้ตื่นขึ้นมาทำงานได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการจำกัดแคลอรี่ช่วยยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นโดยการไปปกป้องระบบการทำงานทั่วร่างกายแต่ว่าการที่อดอาหารตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องที่สนุกแน่ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะทำได้เลยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นคว้าหาบางสิ่งที่สามารถเลียนแบบการจำกัดแคลอรี่โดยไม่จำเป็นต้องอดอาหารซึ่งพวกเขาค้นพบมันในไวน์แดงไวน์แดงมีส่วนผสมของโพลีฟีนอลโพลีฟีนอลคือโมเลกุลที่ทำให้ไวน์แดงนั้นมีสีแดงช็อกโกแลตมีสีน้ำตาลเข้มชาเขียวมีสีเขียวองุ่นแอปเปิ้ลหัวหอมถั่วเบอร์รี่และผลไม้อีกหลายอย่างด้วยกันรวมถึงผักต่างๆที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลและเรสเวอร์ทอลคือหนึ่งในโพลีฟีนอลซึ่งพบในปริมาณที่เข้มข้นอยู่ในเปลือกขององุ่นแดงมันมีบทบาทสำคัญในการทำให้มนุษย์นั้นมีอายุที่ยืนยาวขึ้นโมเลกุลเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นยีนเซอร์ทูอินได้โดยไม่จำเป็นต้องงดแคลอรี่เลยทำให้มีการซ่อมแซมยีนผลคือทำให้อายุยืนยาวขึ้นไปอีกรีเซิร์ฟมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพอะไรบ้างรีเซิร์ฟเพิ่มความอึดความทนทานด้วยการไปเพิ่มจำนวนไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นแรงสร้างพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อก็ลดลงช่วยฟื้นฟูการประสานงานของร่างกายไปพร้อมๆกันรีเซิร์ฟช่วยทำให้ความจำดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเราสูญเสียความแข็งแกร่งความทนทานของกล้ามเนื้อเรายังพบว่าความจำการตอบสนองของระบบประสาทและกระบวนการจัดการข้อมูลต่างๆในสมองค่อยๆเสื่อมลงรีเซิร์ฟช่วยเสริมความจำและปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้ารีเซิร์ฟช่วยเสริมการควบคุมไขมันในปี2005นักวิทยาศาสตร์ในแคนาดาและชิลีค้นพบว่าเรสเวอร์ทอลยังช่วยลดผลกระทบของการที่ระดับของกรดไขมันสูงขึ้นและยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ให้ช้าลงอีกด้วยรีเซิร์ฟช่วยในการต่อต้านการอักเสบเรื้อรังการอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการทำลาย DNA แล้วก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเรสเวอร์ทอลนั้นสามารถช่วยลดการอักเสบได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวซึ่งสามารถช่วยได้วิธีในการรับประทานรีเซิร์ฟซึ่งอยู่ในรูปแบบของเจลด้วยระบบการนำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายผ่านเจลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันช่วยเพิ่มระดับของสารสำคัญที่เข้าไปออกฤทธิ์ในร่างกายหมายความว่ามันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากคุณสามารถรับประทานรีเซิร์ฟได้1ถึง3ซองต่อวันในเวลาไหนก็ได้นะครับซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วการค้นพบเรสเวอร์ทอลเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และบ่อยครั้งที่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้นำไปสู่คำตอบง่ายๆนั่นก็คือการรับประทานสารสกัดจากผลไม้ตามธรรมชาติทำให้เราสามารถเปิดสวิตช์ยีนของเราให้ทำงานได้ก่อให้เกิดคุณประโยช
ในด้านการต่อต้านการอักเสบการต่อต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียและควบคุมระดับน้ำตาในเลือดให้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติและในท้ายที่สุดแล้วช่วยให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นรีเซิร์ฟช่วยปกป้องที่ดีเยี่ยมลึกลงไปถึงระดับเซลล์ในการต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการทำลายจากอนุมูลอิสระมันไปกระตุ้นยีนเซอร์ทูอินให้ตื่นขึ้นมาทำงานโดยเรียนแบบการกำจัดปริมาณแคลอรี่ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยปกป้องร่างกายของเราจากโรคต่างๆที่เกิดจากการเสื่อมตามวัยฤทธิ์ที่เห็นผลทันทีทันใดคือระดับพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นมีสมาธิและความสนใจในการทำงานที่ดีขึ้นรีเซิร์ฟดีมากๆสำหรับพวกเราทุกๆคนผมวิลเลียมแอมสแลกผมเป็นเจเนเรชันยังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Jeunesse We are redefining youth